มันเป็นวันเด็กสมัยป .6 ป .5 ป .6 นั่นแหละตอนนั้นน้องแขนด้วนแขนด้วนคือเข้าเฟือกน้องแขนเข้าจะเขาเรียกว่าแขนด้วนไปแล้วกระดูกหักมากเปล่าเออมันพีคเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าเฟือกแต่ตอนนี้ยังดีอยู่เลยตอนนี้ยังดีไม่ได้เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรนะครับเฟือกน้องเลยไม่ได้ไปเล่นไอ้แทมโบลินอะไปเล่นแทมโบลินของงูไม่ได้เล่นที่กระโดดกระโดดอ่ะนะที่กระโดดไม่ได้ไปเล่นตอนนั้นกีฬาสีที่หนองกระทิงไม่เชื่อช่างมันเถอะเป็นไรอ่ะตอนนั้นอะมันเป็นงานฤดูหนาวใช่ไหมงานหนองรู้อะมันเป็นงานมันเด็กเป็นงานงานมันเด็กมันเด็กอะแล้วคือเล่นไฮบอลลีนสักครั้งหนึ่งมันไส้เด็กไงเด็กแม่งบางคนแม่งนอนบางคนแม่งไม่กระโดดนั่งขอบคอเตะเลยอย่างแรกเลยเตะคนที่มันมานั่งเฉยแล้วไม่ทำหาอะไรเลยกระโดดเตะแต่เด็กมันไม่ร้องไห้นะเว้ยมันสนุกเลยซ้ำอยากไอ้คนสนุกโดนเตะนี่มีความสนุกแต่ไอ้คนที่นอนอะมันไม่สนุกด้วยเว้ยมันเตะกูคืนแล้วมันแบบมันถีบกูลงแคมเบอรีนไปเลยอะมันรุมกันเลยตอนนั้นรุมเลยคนที่นอนอยู่คือมันเหมือนเป็นเพื่อนกันอะคือไปเหยียบคนที่นอนอะแล้วเพื่อนมันเห็นเพื่อนมันก็เลยแบบไล่ตบหัวไล่เตะจนสุดท้ายกูไม่กล้าเล่นละตอนจนถึงวันนี้ก็ไม่กล้าเล่นแล้วแคมเบอรีนอะไม่กล้าเล่นละเออมันฟังใจไงเออฟังใจแต่ตอนนั้นไม่รู้นะไม่ประมาณไอ้ประมาณปอเลยนะแต่ไม่รู้จริงไอ้ไม่น่าไปห้าวเลยจนถึงวันนี้ก็ไม่อยากจะไปอะไรอะเล่นเทวลีนละเล่นครั้งล่าสุดก็ที่ไอ้ถ้าไอ้อมดูอยู่ก็จะรู้ว่าที่บ้านกูบ้านในเมืองมีงานเมื่อก่อนมันมีงานวันเด็กนั่นคือเป็นการเล่นเทวลีนครั้งสุดท้ายของกูแค่นั้นไม่เล่นอีกเลยไม่ได้จะให้น้องมันช่วยด้วยไงช่วยเตะด้วยบ้านเด็กมีสองคนในสองคนไงก็ลุงคนเดียวชอบไปล่าของแต่ปีนี้ไม่ได้จัดก็เลยไม่ได้ไปปีนี้ไม่ได้จัดเลยเนาะด้วยสถานการณ์โควิดเนาะใช่ใช่ถ้าผมก็อยากจะไปเล่นทัมเบอร์ลีนฝังใจครับเอาเรื่องเอาเลยจัดเลยจริงๆมันมีหลายเรื่องไงถ้าที่จำได้คือมีหลายเรื่องมากมันมีอยู่ครั้งนึงตอนป.2อันนี้ป.2ย้อนที่โรงเรียนกูโรงเรียนเดียวที่มีสระว่ายน้ำไม่น่าใช่น่าจะเป็นโรงเรียนแรกๆนั้นที่มีสระว่ายน้ำอ่ะน่าเป็นโรงเรียนตอนนั้นคือป.2อ่ะเขาพอเราสอบอะไรเสร็จแล้วมันจะมีให้เล่นน้ำแบบฟรีประมาณ20นาทีให้เล่นแบบสนุกสบายไอ้เนี่ยกูกับเพื่อนๆจับกลุ่มผู้ชายอยู่ส่วนผู้ชายผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงชายกับผู้ชายจับกลุ่มกันแล้วก็บอกว่านี่นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปแกล้งผู้หญิงบางคนมันเป็นคาบเรียนว่ายน้ำบางคนก็บอกไปดึงกางเกงผู้หญิงอ่ะจริงนะบางคนมันผอมจริงจริงนะเออพูดจริงหรือจริงจริงตอนนั้นมันพูดเฉยแต่ไม่ทำหรอกไม่ทำตอนนั้นเหมือนพูดเล่นๆบอกว่าดึงเกงไหมอะไรกลัวเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุยแล้วก็บอกว่าหลังนั้นมันจะมีแล้วมันมีคนหนึ่งเว้ยแม่งบอกว่าดำแล้วดูใต้กระโปรงคือมันฟังพวกเราไปเว้ยแล้วมันบอกว่ากูจะทำอย่างนี้เรื่องกูแต่กูจำไม่ได้นะว่ามันคือใครตอนเนี้ยแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะทำอย่างนี้ไอ้มันเลยอันนี้กูไม่เกี่ยวนะกูเห็นเพื่อนโดนนะเออโดนคือมันดำไปหาผู้หญิงคือฝากผู้หญิงเลยฝากผู้หญิงฝากผู้หญิงคือฝากผู้ชายฝากผู้หญิงแยกมันจริงมันไม่แยกหรอกมันรวมกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาคุยกันอะไรเงี้ยผู้ชายก็อยู่ส่วนผู้ชายผู้หญิงอยู่ส่วนผู้หญิงก็ผู้ชายก็อยู่อีกฝั่งนึงป.2ป.2อ๋อยังเด็กอยู่เพิ่งสร้างมาใหม่ๆเลยมั้งคะจำไม่ผิดอ่ะสร้างใหม่เลยเออเพิ่งสร้างมาใหม่ๆเลยตื่นมากถ้าเทียบกับตอนนี้คือแค่ขากูแล้วมั้งเนี่ยตอนนั้นถ้าเทียบตอนนี้นะถ้าเทียบกับตอนนี้นะปัจจุบันสมัยก่อนนะตอนเด็กๆอ่ะตัวเล็ก110ก็บอกดูเนี่ยคุณคือเท่าเอวแล้วอะลึกอยู่กูดำไม่ได้เลยไม่อยากดำสอบก็สอบไม่ผ่านสาวไปน้ำแล้วไอ้เพื่อนเนี้ยมันรอดไปอันนี้เขาเลยว่าอันนี้เขาเลยว่ามันดำไปเอ้ยไอ้นี่ดำเก่งมากมันสอบไปเต็มตลอดเวลาสอบอะไรอะสอบว่ายน้ำอะมันได้เต็มตลอดไอ้นี่ดำลงไปแล้วก็มันไปจับขาผู้หญิงมันถือว่ายไปแล้วมันไม่ใส่แว่นได้ไงเข้าใจไหมเวลามันจะถ้ามันถึงแล้วอ่ะมันค่อยลืมตาแต่มันไม่รู้ไงว่ามันถึงหรือเผลอไปจับแล้วเผลอไปจับขาไอ้กูผู้หญิงนั่นเห็นหมดเลยไม่กรี๊ดแต่ตอนนั้นอ่ะแบบตะโกนแล้วก็พยายามแบบลุมอ่ะแบบจับกดอ่ะไอ้ตอนจับกด
ตอนนั้นคือผู้ชายทุกคนไปช่วยเลยไปช่วยด้วยกันอะไรรู้ไหมไปช่วยด้วยการสาดน้ำใส่ผู้หญิงคือแบบสาดน้ำใส่ผู้หญิงแค่นี้แล้วมันก็ปล่อยไอ้แต่เอาจริงนะไอเด็กนั่นก็เกือบตายเหมือนกันเพื่อนกูไอเด็กนั่นก็เกือบตายเหมือนกันไอ้เนี่ยโดนกดอ่ะโดนจับกดอ่ะใช่ไหมแล้วกูก็ไปช่วยเพื่อนไอตอนนั้นอ่ะผู้หญิงร้องไห้เลยเว้ยคือตอนนั้นอ่ะไอคนที่โดนจับขาร้องไห้เลยคนจับขาร้องไห้เลยแล้วมันก็มาโทษผู้ชายหมดเลยไอตอนนั้นครูก็มาลงโทษกูด้วยแล้วก็ลุกนั่งอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ที่หลังนะถ้ารู้งี้นะถ้ามันจะทำนะครูอยากกูให้แว่นมันยืมก็ได้เออนั่นแหละแต่มันไม่บอกเลยว่าไม่บอกว่าจะไปนั่นแหละเออมันจะไปมันไม่ฟังพวกเราเลยมันไม่ฟังเลยว่าเราจะแกล้งผู้หญิงยังไงมันไปแกล้งไปเปิดรอย